สวัสดีครับท่านผู้ชมวันดีๆ Channel ครับวันนี้ผมก็เดินทางมาที่โลตัสราชบุรีนะฮะก็มาซื้อของนะฮะพอดีไปเอิ้นเห็นร้านทุกอย่าง10บาทฮะเพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมนะฮะว่าข้างในร้านมีอะไรบ้างนะนี่คือร้านทุกอย่าง10บาทนะท่านผู้ชมนี่คือร้านดูสิว่าในร้าน10บาทนั้นจะมีสินค้าอะไรบ้างนะครับรู้สึกว่าจะมีสินค้ามากมายเยอะแยะเลยทีเดียวดอกไม้ก็มีครับท่านผู้ชมที่โลตัสราชบุรีนะฮะจะเปิดใหม่นะครับทุกอย่าง10บาทนี่ครับมีกล่องสเปรย์สำลีนะท่านผู้ชม10บาททุกอย่าง10บาทนะครับนี่อันนี้ซื้อเนี่ย10บาทซื้ออะไรบ้างมีซื้อเยอะนะเห็นของถูกไม่ได้นะเห็นของถูกก็อดใจไม่ได้10บาทฮะโลตัสราชบุรีนี่มาซื้อของก็เลยแวะดูนะท่านผู้ชมกระป๋องเล็กๆก็มีนะเป็นกระป๋องนะครับท่านผู้ชมน่ารักจริงของเยอะฮะของกิฟต์ช็อปน่ารักน่ารักตาก็มีฮะตาตัวกุญแจนะแป้งขัดก็มีนะทุกอย่าง10บาทนะครับดูฮะถุงใส่ของก็มีฮะถือว่าเยอะใช้ได้ฮะของกระเสื้อก็มีฮะติดก็มีหลายรูปแบบมีสีสันแบบสวยงามหวานหวานแล้วแววหมดเป็นกล่องกระดาษก็มีพร้อมกันนะท่านผู้ชมแว่นดำน้ำก็มีนะสำหรับเด็กๆนะได้เยอะยังอะไรบ้างน้ำไปเก็บที่คาดผมเหี่ยแล้วเนี่ยเห็นไหมพอ10บาทก็จะซื้อเยอะหน่อย70บาทแล้วอะไรที่สนใจก็มาซื้อได้ครับร้าน10บาทนะเพิ่งเปิดใหม่ตลาดราชบุรีโอกาสข้างในคนก็เยอะนะแค่นี้กระตังเอาตังมาไม่ได้เอาตังบอดไม่พกไม่พกเอาตังโอเคโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะพาเยี่ยมชมร้าน10บาทที่โลตัสราชบุรีนะฮะก็มีแค่นี้นะฮะยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ช่องวันดีๆ Channel นะครับนำคลิปเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ